สวัสดีเจ้า FC แล้วก็ลูกศิษย์ของแม่มดทุกท่านตะวันนี้นะคะวันที่18นะคะหลังจากที่แม่มดไปแถลงข่าวที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเกี่ยวกับที่ดร.อุมาท่านจะมาอบรมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะแม่มดก็ได้โพสต์เรื่องของการผลักดันการใช้ยากัญชาในโครงการบัตรทอง30บาทนั่นหมายความว่าคนไทยทุกๆคนต้องมีสิทธิ์ใช้กัญชาเป็นยาในเป็นยาพื้นฐานใช่ไหมคะซึ่งบัตรทองนั้นหมายความว่าทุกคนสามารถเข้าถึงแล้วเราไม่ต้องมานั่งพูดไม่ต้องมานั่งต่อสู้เรื่องอะไรอีกแล้วถามว่าเหตุผลอะไรที่แม่มดถึงได้คิดก้าวกระโดดข้ามไปเรื่องของการผลักดันยากัญชาให้ไปอยู่ในบัตรทอง30บาทก็พวกเราลองคิดดูสิทุกวันนี้บัตรทอง30บาทเราเจ็บปวดหรือว่าอะไรการใช้มอร์ฟีนมอร์ฟีนทำจากอะไรคะก็ทำจากฟินเช่นกันทำไมมอร์ฟีนถึงถูกต้องตามกฎหมายทำไมมอร์ฟีนถึงอยู่ในบัตรทอง30บาทลูกใครสามารถใช้มอร์ฟีนได้แต่กัญชาปลอดภัยกว่ามอร์ฟีนถึง10เท่าแล้วในอนาคตประเทศไทยคนไทยปลูกกัญชาเองสกัดกัญชาเองปรุงกัญชาเองแล้วทำไมเราจะไม่สามารถที่จะผลักดันยากัญชาในโครงการ30บาทได้ยาเคมีจากต่างชาติเรานำเข้าทำไมอยู่ในโครงการ30บาทได้อันนี้เหตุผล2ข้อง่ายๆที่จะทำให้คนไทยได้เข้าใจว่า เรามีสิทธิ์แล้วเราก็คิดด้วยเหตุผลคิดจากความจริงที่เกิดขึ้นกัญชาตอนนี้มันเหมือนกระจกใสกับกระจกหม่นกระจกใสคือความเป็นจริงปัจจุบันมีคนในประเทศไทยใช้กัญชามากกว่า2ล้านคนมีคนต้องการเรียนรู้เพราะว่าการใช้กัญชาไม่ใช่เรื่องเฉพาะคนไทยแต่มันคือเรื่องของทั่วโลกที่เขาหันมากับมหาพืชสมุนไพรในการที่จะใช้ฉะนั้นมันก็บ่แปลกเจ้าที่เราจะมองข้ามไปหลายๆช็อตถึงแม้ว่ากฎหมายเราก็ต้องเดินในช่องทางของกฎหมายแต่ในความเป็นจริงที่แม่มดบอกกระจกใสนั่นคือความเป็นจริงปัจจุบันคนไทยใช้กัญชาเยอะมากทั้ง2ล้านกว่าคนแต่ในกระจกที่มันมัวนั่นก็คือเรายังเดินตามช่องทางกฎหมายซึ่งมันสวนทางกับกระแสความเป็นจริงที่ปัจจุบันคนที่ใช้อยู่ฉะนั้นแม่มดก็อยากจะฝากคือ FC ลูกศิษย์แล้วก็ทุกๆคนที่เป็นคนไทยช่วยกันสนับสนุนแม่มดไม่สามารถจะทำได้ด้วยตนเองได้หรือได้กลุ่มของเรามันบ่เพียงพอค่ะขอให้คนไทยเรียนรู้นะคะไม่ใช่ว่าแบบพอเราพูดเสร็จแล้วก็เดินหน้าแต่เราบ่เรียนรู้กับมันว่ากัญชาข้อดีข้อเสียการใช้ทางยาการใช้ทางการแพทย์การใช้สันทนาการใช้อะไรแบบไหนอย่างไรอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดถ้าคนไทยยังไม่เรียนรู้การเดินหน้าเรื่องกัญชาไม่ต้องไปพูดถึงกัญชาเสรีหรอกค่ะการเดินหน้าเรื่องยากัญชาก็ยังจะทำให้เราเดินด้วยความยากลำบากฉะนั้นวันนี้แม่มดมาฝากไว้ว่าด้วยสาเหตุอะไรที่ทำให้แม่มดคิดเรื่องของการที่จะผลักดันยากัญชาอยู่ใน30บาทเจ้าขอบคุณ FC แล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ช่วยกันผลักดันเดินทางก้าวหน้าเรียนรู้ไปด้วยกันเจ้าแม่มดกัญชาค่ะวันที่19เมษายน2562ตอนนี้อยู่ที่บุรีรัมย์เจ้าสวัสดีเจ้า